เมื่อบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาเหมือนเราปลื้มตานิดหน่อยนะจ๊ะหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราจ้ะกะคันเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายนะจ๊ะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องวินาศด้วยไฟปะไลกันบ้างน้ำปะไลกันบ้างลมปะไลกันบ้างเป็นต้นนะจ๊ะ
ก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกในสภาพเช่นนั้นก็มีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เนี่ยเป็นเป้าหมายของการหยุดใจเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจเนี่ยที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือกายร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลาย
ร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีภาพดวงแก้วกายต่างๆหรือองค์พระอยู่ภายในตัวของเราแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยว่าเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆแม้เราจะเคยได้ยินได้ฟังว่าจะต้องเห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในหรือเห็นองค์พระมาแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้เย็นเย็นจะเพิ่งไปกังวลถึงสิ่งนั้นให้รักษาความนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้ที่นิ่งๆนุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โล่งใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกแม้ว่าเคยจะได้ยินได้ฟังเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีแสงสว่างเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสเห็นกายภายในหรือองค์พระก็ตามถ้าลูกทำได้
รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆแต่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับ
แม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะ